ครับแนะนำตัวนิดนึงแบบจังหวัดเราเลยได้ค่ะจ้าจ๋านะคะจ้าจ๋ากนกวันพันสุดเลยมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างวันนี้แบบมาในธีมวันนี้มาในธีมกาแล็กซีมาในธีมแบบว่าอวกาศนิดนึงนะคะเราก็เลยแต่งชุดมาเอาใจแม่งานเลยนะคะแต่ว่ามาถึงปุ๊บตกใจมากเพราะว่ามีเราสีเทากันอยู่2คน คนอื่นก็คงธีมเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าดำน้ำเงินนะคะกาแล็กซีอวกาศเหมือนกันแต่เราก็เล่นใหญ่อยู่แล้วสุพรรณเราเล่นใหญ่มากปีนี้นะคะรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้มาในงานนะคะแล้วก็งานนี้จัดใหญ่มากมีลุ้นเล่นมากเมื่อกี้เข้าไปดูแบบว่าก็เอ็นจอยสุดๆเลยครับแล้วน้องจะจ๋าตอนนี้แบบมีเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งไปค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีเตรียมเรื่องของการฟิตติ้งชุดเข้ากองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวจ๋าเองนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการปรับบุคลิกภาพนะคะทางด้านการพูดแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินการเต้นต่างๆด้วยเพราะว่าเวลาเข้ากองไปอะค่ะเราต้องใช้ทักษะให้มีสูงมากๆเลยช่วงนี้ก็จะเตรียมตัวค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปรับลุคหน้ากันอีกยังไงฝากติดตามชมกันด้วยค่ะชุดประจำจังหวัดออกไหมยังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่าแบบเป็นชุดอะไรหรือว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามชมแล้วแบบอันนี้เราไปมากี่จังหวัดแล้วจ๋าที่ไปร่วมงานเยอะเหมือนกันค่ะคือช่วงนี้เราก็จะเดินสายนะคะร่วมงานเมื่อวานก็เพิ่งไปมิสแกรนด์ภูเก็ตมานะคะวันไฟนอลแล้วก็รีบบินกลับมาตอนไฟดึกๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้มามิสแกรนด์ชลบุรีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันมีแบบว่าไปร่วมงานแน่นๆเลยนะคะก็จะได้เห็นจ๋าไปร่วมงานกับคุณแม่ทั้งกองสุพรรณบุรีแล้วก็จะมีปรับลุคเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเป็นไงเราไปเวทีอื่นแล้วเห็นสาวสวยคู่แข่งเราจริงๆก็เอนจอยกับโชว์นะคะคือเวลาเราไปร่วมงานนะคะเราก็จะดูเหมือนเราเป็นแฟนนางงามคนนึงเลยเนาะเราก็จะดูหน้างานว่าเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างมีการแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือสมบูรณ์หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเข้ากองใหญ่เราก็มาดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือแบบเอนจอยเราก็ดูโชว์ไปแล้วก็แบบเอนจอยเดอะโชว์ค่ะแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวไปเวทีไหนป้าครับก็เดี๋ยวจะมีไปร่วมงานของมิสแกรนด์สระบุรีกับมิสแกรนด์กรุงเทพนะคะที่จะมีใช่14นี้วันลอยกระทงที่จะเชิญมิสแกรนด์ NGI คอนเสิร์ตมาด้วยนะคะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูวันนั้นได้นะคะสนุกแน่นอนครับก็สุดท้ายนี้จะขอให้แฟนๆด้อมส่งแรงเชียร์ให้ของเราด้วยครับค่ะได้เลยค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามจ๋าสุพรรณบุรีด้วยนะคะปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนกะว่าจะไปยืนท็อปเทนให้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็อยากจะเจอแฟนๆทุกคนนะคะฝากติดตามเพจส่วนตัวนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็ฝากน้องแฟนจ๋าด้วย For the international plan please follow my page all the pages I love you guys I hope to see you guys soon Thank ขอบคุณมากครับ